าและนอนที่สุดชายหนุ่มคนสุดท้ายครับนี่คือน้องรอนครับรอนนี่ได้ร่วมงานกับคนที่ต่อตรงว่าไม่เคยโปรดิวเซอร์กับใครหรอกโปรดิวเซอร์ตัวเองอย่างเดียวคือโจดูวอใช่แล้วครับผมโอ้โหเจ๋งเลยทำไมมันลงตัวลงรับกับซีโจดูวอครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นการเตรียมงานของผมตอนที่เลือกไว้แล้วครับผมแต่พอผมไปทำงานกับพี่โจครับก็พี่โจพ่อน่ารักมากครับเพราะว่าตอนแรกผมก็กลัวเพราะว่าพี่เขาเป็นศิลปินด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงมากครับพอเจอครั้งแรกก็กลัวแต่พอเจอกันหลายครั้งก็พี่เขาก็น่ารักมากครับพี่เป็นคนชิลครับตลกมากใช่ครับแล้วเพลงที่รอนได้คุยกับพี่โจคุยกันแล้วเป็นยังไงครับเป็นออกมาเป็นยังไงครับอ๋อก็อย่างที่คุยกันใช่ไหมครับก็อย่างที่เห็นเรื่องในบ้านอย่างเงี้ยรอนก็เต้นได้ครับแล้วก็ยิ้มเก่งแล้วก็บอกพี่เขาอย่างเงี้ยครับว่าอยากจะเอาเพลงที่แบบเต้นไปด้วยยิ้มไปด้วยโดยทำโดยเป็นพี่โจดูโมเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงได้เป็นการที่แบบโหได้รับเกียรติจากพี่โจมากเพราะว่าเป็นเพลงป๊อปแดนครับเพลงแรกเลยที่พี่โจทำเพราะว่าพี่โจทำเพลงร้องครับถ้าเกิดว่าทำกับเจพี่ไม่สงสัยเลยพี่พอโจปุ๊บเป็นป๊อปแดนส์ออกมาชื่อเพลงอะไรครับรอนตัวโอครับรอนตัวโอใช่ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมรอนตัวโอมันคืออะไรครับคือเนื้อหาของเพลงก็เป็นแบบว่าวัยรุ่นสดใสสดใสแบบว่าเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตอะครับผมแบบเนี้ยเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากการที่เราแบบว่าคุยงานกันผ่านอีเมลครับแชทกันอะไรนี้นะครับพี่โจก็แบบว่าพี่โจเขาเป็นคนตลกเลยครับเออครับก็แบบเอาเพลงอะไรดีอย่างเงี้ยในเนื้อหาก็มีตัวโอด้วยก็ใส่ชื่อรอนด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็แค่นี้ครับรอนตัวโออ๋อมันก็เลยมีความหมายเหมือนที่ชูป้ายกันอยู่ใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะนี่ไงรอนตัวโอรอนเห็นท่านบรรดาน้องแฟนคลับเนี่ยนอกจากเขาทำมาแล้วเขารู้สึกคุยเหตุให้เราด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงกับมิตรภาพระหว่างแฟนคลับกับตัวเราเองครับโอ้ผมว่าก็เหมือนกันทุกคนนะครับก็คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจเพราะว่าก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะมีโอกาสที่แบบคือเขาแบบทุกคนแบบรักแล้วก็ชอบในตัวตนของเรามันลูกสองคนจริงๆครับครับคือเขาเห็นในบ้านตลอด24ชั่วโมงเนี่ยครับเขาแบบตั้งรักในตัวตนของโคนันจริงๆนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณให้หลอดด้วยนะครับและตอนนี้นะครับฟังแล้วก็แซ่บครับบอกว่าฟังแล้วก็แซ่บเพราะว่าทุกคนเนี่ยพูดโดยเฉพาะมาปิดท้ายที่รอนเนี่ยสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้พูดเข้าตัวเขาคนเดียวด้วยนะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกทั้ง12คนแหละที่ทุกคนทางบ้านติดตามชมกันตลอดก็ไม่ต้องไปพูดซ้ำกับน้องเขานะครับน้องพูดไปแล้วทุกคนเขาก็มีการศึกษาเขาฟังรู้เรื่องครับยืนซ้ำกันไปตอนนี้คิดว่าทั้ง6คนใช่แล้วครับที่จะร้องเพลงของพวกเขาให้พวกเรามีความสุขใช่เลยครับเชิญเลยครับเชิญครับ